และท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจําคุณหมอสู้ดีวะได้ไหมค่ะคุณหมออายุ29เปีท่านันเองกําลังเป็นหมอที่เรียนจบแพทย์กําลังจะเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยค่ะแล้วก็ปรากฏว่ารับรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดชีวิตเปลี่ยนทันทีเมื่อวานนี้คุณหมอเขียนข้อความผมต้องขออนุญาตคุณหมอนะเช้านี้หมายถึงเมื่อวานผมตื่นมาพร้อมกับค่าฝุนที่เชียงใหม่186 ในห้องที่ผมกำลังรอรับการฉายแสงรักษามะเร็งในห้องนะในห้อง186ค่ะผมก็ไม่ได้บอกว่าฝุ่นควันในเชียงใหม่เป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้ผมเป็นมะเร็งปอดหรอกนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วันมันมีผลมีผลการศึกษามากมายพิสูจน์มาหมดแล้วว่าตัวเลขค่าฝุ่นเท่านี้เทียบเท่ากับการสูบรี่กี่มัวอะไรแบบนี้ตอนนี้คุณหมอบอกผมอาการไม่ดีนะัก กำลังเข้ารับการรักษาด้วยการฉายแสงทวูชอมะให้กับมะเร็งก้อนใหม่ในสมองค่ะคือคุณหมอบอกว่าเวลาของผมเหลือน้อยลงทุกทีแล้วระหว่างที่ผมนั่งอยู่ในห้องพักโรงพยาบาลผมก็คิดยังมีเรื่องไหนที่ผมอยากพูดแต่ยังไม่ได้พูดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องฝุ่น PM 2.5ทุกท่าน<ค>ทราบอย่างที่ผมคเคยบอกว่าผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่ชอบออกกำลังกายมากแน่นอน ถึงผมจะพอมีความรู้แต่ผมก็คือวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันได้แชมป์บาสเกตบอลมันเป็นฝันที่ใหญ่พอที่จะทำให้ผมไปซ้อมในวันที่ค่าฝุ่นแย่มากๆผมก็มองว่าร่างกายของผมเนี่ยก็น่าจะฟิตอยู่แหละเราไปออกกำลังกายก็ได้ฝึกปอดฝึกหัวใจสูดฝุ่นหน่อยก็หักล้างกันไปไม่เป็นไรหรอกคนอื่นก็สูดกันไม่เป็นไรหรอกหน้าแล้วผมก็เป็นมะเร็งปอดครับ <ผ>และตอนทำทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งติดเครื่องฟอกอากาศทําห้องความดันลบเพื่อให้อากาศมันสะอาดจริงๆคําถามที่ผมมีคือมันเป็นความรับผิดชอบของประชาชนจริงหรือไม่ที่ต้องแบกรับค่าหน้ากากค่าเครื่องฟอกประชาชนอีกหลายอาชีพไม่สะดวกพอที่จะหลีกเลี่ยงฝุ่นอันตรายนี้ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะติดตั้งเครื่องมือที่จะเพิ่มคุณภาพอากาศที่พวกเขาต้องหายใจเข้าไปในทุกวันนี้ มันน่าเศร้ามากเมื่อมองว่าความเหลื่อมล้ำของประเทศเรามันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นตั้งแต่พื้นฐานเรื่องของอากาศหายใจที่แสนจะสำคัญต่อชีวิตคนเราต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในประเทศที่ต้องซื้ออากาศหายใจจริงๆเหรอผมไม่ใช่ในากการเมืองผม,มไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการผมเป็นเพียงประชาชนที่เกิดคำถามเชิงโครงสร้างต่อการจัดลำดับและให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศที่ประชาชนอย่างเราหายใจกันอยู่ทุกวันนี้ ผมคิดแบบตักกะของคนทั่วไปเลยคือเราต้องเริ่มแก้ปัญหา p m 2.5ทงจุดก่อนไหมครับต้องมีการจัดลำดับความสำคัญหรือให้น้ำหนักกับการแก้ปัญหาแหล่งกำเนิดของ p m 2.5อย่างจริงจังมากพอมันจะต้องมีหน่วยงานจริงจังขึ้นมาแล้วเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหานี้คนเก่งๆในประเทศเรามีเยอะแยะงบประมาณเราก็มีนักการเมืองก็มีนักพิจารารก็มีนักวิชาการก็มีประเทศเราเตดอระดับฝุ่นในระดับโลก มาหลายปีติดต่อกันทําไมเราถึงยังไม่เห็นความชัดเจนในการให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพอากาศหรือความชัดเจนในการพยายามหาต้นตอของปัญหาเฉพาะแต่ละพื้นที่มันไม่ใช่แค่การเผาป่าหรือปัญหารถติดมันมีหลายสาเหตุเลยครับที่ทําให้มีปัญหาฝุ่นแต่ประเทศไทยกลับยังไม่มีงานศึกษาที่ชัดเจนและลงลึกถึงสาเหตุ pm 2.5หลักๆในประเทศไทยว่าตกลง อะไรคือสาเหตุหรือแหล่งกําเนิดหลักของ p m 2.5ในประเทศไทยแต่ละภาคส่วนกันแน่มันต้องมีการวิเคราะห์และไปแตะสิ่งที่เป็นรากฐานของปัญหาฝุ่น p m 2.5อย่างแท้จริงสิบ้านเราจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนสักทีจริงไหมครับเราจะแก้ปัญหาฝุ่นควันแบบเป็นปัญหาเร่งด่วนไปทุกป,ปีแบบนี้ไม่ได้นะครับผมนคงอยู่ได้ไม่นานหรอกครับแต่เด็กน้อยแสนน่ารัก ที่ทักทายผมในลิฟต์หลังจากที่ผมไปฉายแสงมาเมื่อวานนี้ผมแค่คิดว่าเด็กเหล่านั้นไม่ควรต้องมารับความเสี่ยงกับโรคร้ายหรือภาวะเจ็บป่วยเหมือนกับผมเขาควรจะได้มีสิทธิ์พื้นฐานของมนุษยชาติคือการได้มีอากาศสะอาดหายใจได้เล่นบาสกับเพื่อนกลางแจ้งโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากเขาไม่ควรต้องมาเสื้ออากาศหายใจครับ ผมเพียงหวังให้เขาจะได้อยู่ในประเทศที่อากาศสะอาดและมีชีวิตที่สดใสร่าเริงไปได้นานที่สุดครับจากหมอผู้ป่วยเป็นมเรีงปอดท่านผู้ชมผมขออนุญาตอ่านละเอียดเพราะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเวลาของคุณหมอท่านเขียนว่าผมคงอยู่ไม่นานแต่ได้เห็นเด็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมา เขาควรจะได้อยู่ในประเทศที่อากาศสะอาดเขาไม่ควรต้องมาซื้ออากาศหายใจนั่นก็หมายความว่าเครื่องฟอกอากาศหน้ากากนอนามัยค<า>่ะเจ็ดเวลาสองนาที